ีมากไหว้พระเลยนำไหว้พระอรหังสัมมาอ่ะนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวีสุงวีสุงรักขณาทายะติสรณีนาสหะปัญจศีลานิอาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวีสุงวีสุงรักขณาทายะติสรณีนาสหะปัญจศีลานิอาจามะตาสยามปิมายังพันเตมีสุ้งมีสุ้งรักขณาทายะตีสระเนนาสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติมยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตัดสมาสีลังวิโสทะเยอามะอันเต
ก็จะได้สวดบทธรรมบทหนึ่งให้คุณแม่ที่เรียกว่าเหตุปัจจโยก่อนจะได้กล่าวธรรมะเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอาทิปาติปัจจโยอนันตรปัจจโยสัมมันตรปัจจโยสหคชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจจาชาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตะปัจจโยวิปยุตตะปัจจโยอัตถิปัจจโยนัตถิปัจจโยวิคตาปัจจโยอวิคตาปัจจโยอนิจจวัฏสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุจจันติเตสังโฆปสัมโมสุขโขอนิจจวัฏสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุจจันติเตสังโฆปสัมโมสุขโขอนิจจวัฏสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุจจันติเตสังโฆปสัมโมสุขโขขอเจริญพรท่านสาธุชนมีคุณพ่อบุญส่งครับบุญส่งจายาคุณอายุ101ปีซึ่งเป็นคู่ชีวิตของคุณแม่เอียดสิริคุณแม่เอียดสิริจายาคุณแบบนี้เรียกกันว่าคู่บุญหรือว่าคู่สามีเทวดาภรรยาเทวดาผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมะดูแลซึ่งกันและกันโดยธรรมเลี้ยงดูบุตรธิดาโดยธรรมดูแลเพื่อนบ้านโดยธรรมและปฏิบัติธรรมในชีวิตอย่างสมดุลทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตนับได้ว่าเป็นผู้ที่มีอายุยืนตามความหมายถึงเกิน100ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอายุยืนอย่างแท้จริงถ่ายคุณปู่ให้ดูให้คนดูมีทั้งอายุแล้วก็วรรณะผ่องใสมีสุขะมีพละกำลังมีสติปัญญาของคน101ปีชื่อว่าเป็นผู้มีบุญในวันนี้แล้วก็เมื่อคุณแม่เอียดสิริฉายาคุณซึ่งเป็นคู่บุญต้องจากกันไปตามกาลเวลาซึ่งก็มีอายุก้าวสู่100ปีเช่นเดียวกันหากพูดก็เรียกว่าเป็นปุพเพสันนิวาสและเป็นปุพเพกตปุญญาธาคือปุพเพสันนิวาสก็หมายถึงว่าได้มาเจอกันได้บุญเก่าได้รับเก่าส่วนปุพเพกตปุญญาธาเช่นความเป็นผู้มีอายุยืนดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในจุลกัมมะวิภังคสูตรว่าผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีความรักในสัตว์ทั้งหลายเป็นเหตุของความมีอายุยืนโดยพระองค์ตรัสเต็มสูตรว่าหากละโลกนี้ไปแล้วจะไปเกิดเป็นเทพพบุตรเทพธิดาครั้นหมดอายุจากเทพบุตรเทพธิดาก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์
ที่มีอายุยืนนะเพราะฉะนั้นอย่างคุณโยมพ่อก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญตามที่ได้ทำไว้นี้คือเป็นผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้แต่ในปางโกนก็ส่งผลให้เป็นผู้มีอายุยืนมีวรรณะผ่องใสมีความสุขท่ามกลางลูกหลานที่มีความกตัญญูกตเวทีเพราะฉะนั้นการทำการพูดการคิดที่สวยงามถูกต้องทำให้พ่อชื่นใจแม่ชื่นใจก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของลูกที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าตรัสว่าบรรดาบุตรทั้งหลายบุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นผู้ประเสริฐที่สุดเพราะเชื่อฟังพ่อแม่จึงจบการศึกษามีการมีงานทำอันนี้ก็เป็นสิริมงคลแล้วก็นำพ่อแม่สู่สวรรค์คือมีความอิ่มอกอิ่มใจสบายอกสบายใจเมื่อไม่เครียดผ่อนคลายก็กลายเป็นคนมีอายุยืนครั้นถึงเวลาที่คู่ชีวิตคุณแม่เอียดสิริได้จากไปก่อนคุณพ่อก็มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์พิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าการพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความทุกข์ก็เนื่องจากความผูกพันแต่พระพุทธองค์ได้ตรัสอีกอย่างหนึ่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่างจิตให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วจะรู้เห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นเมื่อคุณพ่อได้เข้าถึงธรรมยอมรับความเป็นจริงก็คือขันธ์ห้านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขันธ์ห้าได้แก่รูปประกอบไปด้วยธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็มีช่องระบายที่เรียกว่าอากาศธาตุจากนั้นก็มีความรู้สึกมีความรักมีความชังมีความจำมีความคิดนี่เรียกกันว่าเป็นฝ่ายของจิตมีกายและมีจิตทั้งกายและจิตก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอันก่อกำเนิดให้เกิดเป็นคุณแม่เอียดสิริเมื่อ100ปีที่ผ่านมานี่เราเรียกว่าเหตุปัจจโยคือมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ธาตุช่องธาตุช่องนี่ถ้าเราดูภาษาง่ายๆจะว่าเส้นโลหิตอุดตันนี่ก็คือตัวช่องเพราะนั้นในชีวิตของเราก็คล้ายๆจอมปลวกช่องนี้รุนไปหมดเส้นเลือดต่างๆเนี่ยแต่ถ้ามันอุดสักเส้นก็ถือว่าช่องมันไม่สะดวกฉะนั้นไอ้ช่องหลังนี้เราจึงเรียกว่าเป็นธาตุช่องเรียกว่าอากาศธาตุต่อไปก็ดินน้ำไฟลมอากาศธาตุนี้จะเปลี่ยนอยู่ตลอดข้าวแต่ละคำที่คุณแม่คุณพ่อบอกได้ตั้งแต่วันแรกมาจนตักทานได้เองแล้วก็ป่วยคนอื่นให้ทานต่อก็มาจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตารับประทานเข้าไปอยู่แล้วเข้าไปอยู่ในกระเพาะระยะหนึ่งจากนั้นก็กลับไปสู่ดินต่อนี่เขาเรียกว่าวัฏจักรการวนเวียนของดินน้ำไฟปัสสาวะน้ำที่เราดื่มเข้าไปก็จะกลายเป็นปัสสาวะไม่นานเราก็ส่งคืนลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราส่งคืนเองข้าวแล้วก็ออกแล้วก็เอามาใช้ต่อข้าวออกนี่ก็คืออนิจจังที่มีอยู่ธาตุดินที่เรารับประทานเข้าไปก็เป็นอนิจจังดินน้ำไฟลมความอบอุ่นในร่างกายถ้าสูงปกติก็ถือว่าไม่ป่วยแต่ถ้าสูงเกินหรือลดต่ำก็ถือว่าผิดปกติฉะนั้นการตั้งอยู่ของร่างกายนี้ตั้งอยู่ได้โดยสมดุลแห่งธาตุสี่ดินน้ำไฟลมและอากาศคุณแม่มีความสมดุลอยู่ถึง100ปีแต่อยู่มาวันหนึ่งพ
ภาษาทั่วไปอาจจะว่ามันเริ่มรวนทำงานไม่ตรงตามประเด็นที่ควรจะมีสุดท้ายเราก็ออกว่าโรคะโรคะก็แปลว่าถูกอันเดินแทรกแซงจนธาตุดินน้ำไฟลมอากาศะทำงานได้ยากเช่นมันอุดตันเกินไปอากาศะก็ไม่ทะลวงได้อย่างนี้เป็นต้นเช่นเป็นโรคหัวใจอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเมื่อไม่สมดุลไม่สมดุลเสร็จแล้วก็ยุติการทำงานยุติการทำงานพอถึงเวลาเราก็ต้องส่งธาตุดินก็ส่งคืนสู่ดินก็ขอบใจดินธาตุน้ำสู่น้ำธาตุไฟสู่ไฟธาตุลมสู่ลมเพราะนั้นการนำอัฐิมาฝังนี้ก็อาจจะพูดให้ไพเราะตามภาษากวีที่เขาพูดทั่วโลกว่าคืนสู่อ้อมอกของพระแม่ธรณีฝรั่งเขาก็เรียกว่ามัตเตอร์เอิร์ธเหมือนกันจงตัวส่งคืนพระแม่ธรณีแล้วก็ในพระแม่ธรณีก็มีดินน้ำไฟลมอยู่ตรงนั้นที่อาตมามีความคิดแล้วก็เล่าพิกิจสนะว่าถ้าเรานำไปลอยอังคารในท้องทะเลก็อาจจะรู้สึกว่าด้านวัตถุนั้นก็ไกลจากเราไปเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันถ้าเรามีที่ฝังเช่นเป็นวัดวาอารามเรามีโอกาสเราก็มาทำบุญนั่นน้ำมากรวดนะก็เลยแนะนำว่าให้ปลูกไม้ต้นหนึ่งพี่ก็บอกต้นมังคุดจะแข็งแกร่งก็เป็นซิกเนเจอร์หรือว่าเอกลักษณ์ของวัดปราสาทนิกรอดีตจะมีต้นมังคุดเยอะแต่ตอนนี้ปรับผังมันหายไปหน่อยฉะนั้นถือว่าคุณแม่จะเป็นผู้เริ่มต้นนำมังคุดกลับมาสู่เอกลักษณ์ของวัดปราสาทนิกรอีกทีนี้เมื่อคุณแม่พักอยู่กับพระแม่ธรณีอย่างอบอุ่นแล้วก็มีต้นไม้เติบโตขึ้นมาต้นไม้ที่เติบโตขึ้นมานี้จะได้เป็นร่มเงามองในแง่โลกตระกูลฉายาคุณก็ได้เพิ่มความเขียวให้กับโลกอีก1ต้นพร้อมกับปุ๋ยอย่างดีโดยการพลีชีวิตคอยดูแลดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นี่ในแง่ของบุญสักวันหนึ่งมังคุดนี้ก็จะมีลูกมีผลเด็กมารับประทานเด็กอิ่มก็เป็นบุญพาไปถวายพระก็เป็นบุญใครมาเก็บกินไม่หัวก็กลายเป็นสังฆทานเกิดร่มเงาใครอยากนั่งสมาธิเอามานั่งสมาธิพอได้ความสงบร่มเย็นฉันเมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็เห็นพ้องต้องกันว่าเอาเชิญอัฐิของคุณแม่นี้ได้ทำประโยชน์ในวาระสุดท้ายให้แก่โลกหรือแก่ผืนแผ่นดินเราจึงมีพิธีการฝังอัฐิไว้ที่วัดประสาทนิกรและปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเพื่อเกิดพิธีกรรมที่สวยงามเราก็ได้อาราธนาศีลได้ฟังสวดเหตุปัจจโยอันเป็นยอดธรรมะสูงสุดในพุทธศาสนาอาตมาก็มานั่งสบายโยมก็เป็นนักธรรมก็ได้พูดธรรมะธรรมเทศนาใหม่ก็เป็นบุญชนิดหนึ่งธรรมะสวรรค์ใหม่การฟังธรรมก็เป็นบุญสองบุญก็อุทิศให้คุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็นั่งฟังอยู่กับเราด้วยแต่เราอาจจะมองไม่เห็นท่านอาจจะปราบเริ่มปีติที่ลูกที่หลานที่คู่ชีวิตของท่านมาส่งกันพร้อมหน้าสู่ธรรมชาติในวันนี้นั่นในท้ายที่สุดนี้อัตมภาพก็ขอชื่นชมยินดีลูกหลานเหลนของคุณพ่อและคุณแม่ในตระกูลฉายาคุณที่ได้รับธรรมะปฏิบัติธรรมะเผยแผ่ธรรมะในกราวครั้งนี้จงเป็นพลวะปัจจัยให้คุณโยมแม่เอตริกฉายาคุณไปสู่สุคติภพตามบุญและธรรมที่ได้สะสมไว้ดีแล้วนั้นเถิดสาธุอาตมาก็ถือโอกาสให้พรเจ้านะครับยัตถาวาริตาหาภูราปริสักการะเอวะอิโตทินัง
ปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมมังคิปะเมวะสามิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยัตถามณิโชติรโสยัตถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโดจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังอายันจะโคทัตินาตินาสังคำหิสุปฏิทิตาหิขรัตตังหิตายัสสะทานัสโซอุปกัปปติโซยาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตเปตานะปูชาจักตาอุลาราพลันจะภิกขุนะมนุปปทินนังตุมเหหิปุญญังปะสุตังอนัปปกันติภาวะตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาสดติภาวันตุเตขอความสุขสงบเย็นสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอต่อไปพี่กิษณะนำน้ำกรวดมาเทลงอัฐิต่อไปก็พี่น้องลูกหลานส่งน้ำหอมที่เตรียมมาเจนต้องดักดิน้องถ่ายนั่นเลยถ่ายบรรยากาศด้วยของทุกคนที่มาส่งถ้าเอาเขาเชิญท่านอื่นที่จะมาส่งน้ำของที่เป็นครับเชิญขึ้นใครพอลุกขึ้นได้เชิญปู่มาไหมคุณปู่ไหวไหมเอาเก้าอี้นั่งให้ผมปู่มาเดี๋ยวน้ำผมมาเอาแข็งน้ำผมแดงดูปู่ยอมเตรียมมังคุดยอมเตรียมมังคุดนะครับอุ่นอีโอเคเอาตัดท่านเลยครับโอ้โหท่านเลยตัดหนังเอาไปตัวไม่เป็นไรอันนั้นของบ้านดีนะครับให้นำครับดูนะโอ้ยต้องมาที่ไหนปะเดี๋ยวดอกไม้เราไปใส่ลูกยังดองเอามาตัดให้ส่งคนมาตัดมาเอาเชิญยกขึ้นนะโยมหนังได้ขอโทษมาโยมหนังตรงนี้ถึงขั้นซกขั้นมาเล็กวิเล็กมาเอาตะกอนอะไรจบก็ได้ไหนจบไม่ต้องดูขึ้นไหนจบอย่างเดียวไอ้ไหนจบอย่างเดียวต้องให้ฟังเจอจัดการขึ้นมาให้เอาจบทีเดียวเอาโอเคเอาขึ้นมาฟังขึ้นมาให้แทนพี่แท้งมาเอาได้เลยนี่แทนเด็กนะวางเนี้ยใครเดินมาตักเองตอนนี้เดินตักเองไปตุ้มตุ้มมา
เดี๋ยวอาทิตย์ก็มดเลยยังเดี๋ยวที่ช่วยส่งดาวถูกก่อนที่ปั้นขณะนี้ญาติโยมกำลังชมพิธีที่จะนำเท่ากระดูกของคุณแม่เอตริฉายาคุณสู่อ้อมอกของพระมารดาพ่อสุดท้ายนะไทยและคือดอกไม้บูชาแม่วันนี้ก็ขอขอบคุณหากันมาได้ตัวมาจากกรุงเทพอาจารย์มากทีเดียวนี่คือความรักของลูกที่จะมาส่งแม่ขึ้นมาแล้ววันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงส่งของอาจารย์สมพรมีแสงแก้วอดีตผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตลำแมมาด้วยมาด้วยพร้อมกับภรรยาด้วยนะอาจารย์มาแต่แรกเลยใช่อาจารย์สมพรมีแสงแก้วเพื่อนรักเพื่อนรักอาตมาคิดว่าอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์เคยสอนแม่โจ้อยู่สอนปริญญาโทแล้วก็ทุกครั้งก่อนไปอเมริกาไปรับน้องใหม่อาจารย์ไปนอนก่อนแม่โจ้กระเป๋าให้เคยได้ยินว่ามันมีคนใต้คนหนึ่งสอนแม่โจ้แล้วมาอยู่ลำแพงรู้จักแล้วมีอาจารย์ด้วยสักคนคนนี้คนดูแลแม่9ปีคุณธรรมังพ่อสาธุคนได้มาที่ร้านพ่อที่เป็นผู้คุณของคุณของแม่บอกวันนี้ต้องมาตามมาบุคคลสำคัญอะไรเรามีความสุขด้วยกันนะขอให้มีความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนยอมได้ทำหน้าที่ของผู้มีบุญแก่ผู้มีบุญแล้ววันนี้ลูกของป้าหลานแม่นี่ก็เป็นวันดีเพราะว่าเราว่างกันทุกคนแล้วก็ทำพิธีแบบสบายสบายไม่แร่งรีบภายใต้บรรยากาศที่ดีนะครับโยมยังสอนที่ละแม่หรือเปล่าเสียแล้วครับเสียขอบคุณนะที่เป็นเพื่อนแม่โจ้อยู่หลายปีดาวเข้าไปขอบคุณอาจารย์นะครับมาร่วมกันนี่ก็เป็นพิธีที่สวยงามที่ถ่ายทอดให้พี่น้องทั่วโลกของรายการวัดพุทธปัญญาคุณโยมกฤษณะก็เขียนกลอนให้วัดอยู่หลายปีได้เขียนกลอนในเป็นของวัดพุทธภัณฑ์เดี๋ยวก่อนจะนี่ก็เป็นญาติลูกของป้าก็เจริญของป้าญาติสายอรคินอรคินไทยพงศ์สกุลสาขอบคุณนะเดี๋ยวนะเอาคนนี้ดวงดาวคติยะหลานภรรยาผมอยู่ช่วยทำงานที่บ้านตลอดเจริญพรครับชื่อเป็นนักกลอนได้เลยแล้วทีหลังขอชื่อครับเป็นละพ่อแต่งกลอนดวงดาวคติยะครับแต่ต้องแต่งแบบหวานๆนะสาธุเนี่ยทั้งครอบครัวคือหนึ่งชีวิตร่วมจิตร่วมใจเอาป้าป้าลงแล้วว่ะเมื่อกี้ป้าปังปังนะพี่นะปังปังปังคนสุดท้ายคนสำคัญรัชนีชัยพงศ์สกุลชื่อรัชนีชัยพงศ์สกุลเดี๋ยวข้อปิดท้ายอีกคนนะข้อปิดท้ายลืมไม่ได้คนนี้ลืมไม่ได้อ้าวโยมกฤษณะแล้วโยมกฤษณะจะถือเท่ากระดูกเดินหน้าแล้วเดี๋ยวโยมพี่เตรียมดอกมะลิดอกมะลิจะเป็นลูกขอบพี่นาเดี๋ยวฝากอาจารย์เจ้านั้นด้วยนะคะโยมยังไม่ต้องปิดทายตรวจสอบหน้าค่ะแต่เราก็ไม่คิดอะไรก็ลองปลูกดูเพราะนั้นพี่นาเลือกฝากอาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนจะเคลื่อนอัฐิอาตมาขอให้พี่ไปอ่านกลอนตรงนี้ให้หน่อยในฐานะเขียนเองแต่งเองแม่เชิญถ่ายทอดสดไปดูยกไปเลยใช่ไหมจ๊ะอย่างไม่ต้องยกอย่างนั้นพี่อ่านกลอนพี่ดาวถ่ายทอดสดมาใกล้ๆนะคะอ
ารย์ได้ให้ความเมตตาในการที่นำมาถือของคุณแม่ฝากไว้ที่วัดประสาทนิกรและจัดพิธีกรรมทางศาสนาที่สวยงามมากผมทราบซึ้งใจคุณในโอกาสนี้อาจารย์อยากให้ผมอ่านกรอนคุณแม่ซึ่งผมคิดเมื่อวันที่สามคุณแม่จากไปเมื่อวันที่สามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเขียนเสร็จเมื่อวันที่สามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบก่อนบรรพชนกันครับผมตั้งชื่อว่าทิ้งตัวตรงเนื้อหาข้อความก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสมดุลบุญชีวิตที่คิดพบเราจะพบความเป็นไปใจประสงค์เห็นธาตุน้ำธาตุดินไฟและลมจนกว่าล้มละลายทิ้งทั้งอินทรีย์องค์ประกอบสังขารที่ปรากฏไม่ละลดตัวตนก็คงที่ทุกข์จะทดล้นใจผู้มีชีวิตนามรูปนี้มีทำให้พิจารณาคุณแม่เอียดสิริสายาคุณจากด้วยบุญสงบจิตดังปรารถนาทิ้งความหมายหลายหลากการจากลาทิ้งกายาทิ้งสัมผัสที่รักกันเหลือแต่ความทรงจำในอดีตคุณแม่ขีดเขียนไว้อย่างยิ่งเป็นบันทึกให้จดจำตลอดไปให้นึกหวนอาลัยตลอดกาลมองเห็นความปิติแห่งสมัยคุณแม่ให้ความรักกับลูกหลานให้อุปการะด้วยเมตตาทุกประการเพื่อให้บ้านเป็นที่สุขของทุกคนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตธรรมชาติลิขิตกำหนดผลคุณแม่เอียดสิริหยุดผจญทิ้งตัวตนสู่สุคติที่รันป้ายอันนี้ผมได้รับความเมตตากรุณาจากร้านที่วัดก๊อปปี้ที่ผมไปสั่งให้ช่วยดำเนินงานให้ผมทั้งโรงป้ายนี้ด้วยไปติดตั้งไว้ที่สมาคมพุทธประทีปในวันที่ชาปนกิจคุณแม่ผมก็ไปถามว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เขาบอกเขาไม่รับน้องๆที่ร้านในวันก๊อปปี้เขาบอกว่าบอสไม่รับผมก็ขอขอบคุณนะครับคุณยิวัฒน์ยิวบุญชาที่ให้ความกรุณากับผมอย่างสูงส่งนะครับและได้รับป้ายอันนี้ที่มาเรียนอาจารย์แล้วว่าอาจารย์จะใช้เป็นป้ายที่จะแสดงคำต่อไปเราวางมือมัดไว้อย่างดีแล้วต้องสั่งอาจารย์มัดไว้ต้องสั่งใช่ไหมขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงครับสาธุสาธุต่อไปเราก็จะมาเตรียมยกอัฐิจากที่กฤษณะยกอัฐิแม่เดินมาที่นี่ยกอัฐิแล้วตามมาได้ดอกอาคับพระอาจารย์ก่อนนะว่าตามนะโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แผ่ปกเกล้าช่วยกันว่าโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่โอ้แม่จ๋าผู้เข้าเฝ้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เข้าเฝ้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลน้ำใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งน้ำใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งน้ำใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนน้ำใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนน้ำใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดน้ำใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดน้ำใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ยน้ำใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ยเปรียบพ่อแม่ดังโคมทองของชีวิตเปรียบพ่อแม่ดั่งคุ้มทองของชีวิตช่วยชี้ทิศชี้ทางช่วยสร้างสรรค์ช่วยชี้ทิศชี้ทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันให้ความรักจงหมั่นกตัญญูแทนคุณลูกจงหมั่นกตัญญูรู้แทนคุณสาธุสามครั้งสาธุสาธุสาธุมาก่อนนะมีมะลิดอกรักสวยมากนี่มะลิมะลิดอกรักดอกพุทธรักษาทีนี้ท่านอื่นโรยไปก่อน
อีกสัก30คนอาจารย์ก็โอเคถ้าโยนเลยป๋าโยนเลยได้ไม่ได้ไหวไหมได้ได้อาทุกคนโรยดอกไม้ให้คุณย่าคุณยายเอาเดินน้องไปไหมอ๋อนะอาจารย์ช่วยเดี๋ยวค่อยมาใหม่ไปโรยก่อนอ่าน้องโรยได้เลย3เลยเอาเลยเอาเลยจานเชิญเลยจานจานจานเลยครับเชิญฮะเชิญเลยครับอ้าวทีนี้ตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนต่อไปพี่กฤษณะวางเท่ากระดูกจะวางทั้งผ้าหรือถอดผ้าออกก็ได้ถอดผ้าออกนะอ้าวน้ำหอมที่เหลือก็ค่ะค่ะได้ระวังนะระวังนะเอามาใส่ต่อไปก็เตรียมมังคุดขึ้นมาครับอ้าวไหนใครนักปลูกก็อาจารย์เกษตรเนาะจะเป็นผู้ทำพิธีปลูกฮะจะเอาผ้าออกไหมหรือว่าฮะสลายนะจ้าได้ผูกจ้าอ้าวที่เหลือท่านผอ.ท่านผู้อำนวยการมาลัยแม่เจ้าเป็นที่น่ายินดีที่เคยทำงานอยู่ที่แม่เจ้าก็เดี๋ยวค่อยรดน้ำต้นไม้จ้ะขณะนี้ก็เป็นการนำมังคุดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวัดปราสาทนิกรที่หายไปจนหมดกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยถือว่าญาติของคุณแม่ตระกูลฉายาคุณและพี่น้องเป็นผู้นำมาปลูกมีแสงแก้วด้วยก็จะได้มารดน้ำต้นมังคุดงอกน้ำแน่นอนแง่งอนแล้วมั่นคงอยู่เป็นร้อยปีอยู่เท่าอายุคุณแม่ก็ได้คุณแม่มาเป็นนางฟ้าอยู่ที่นี่มาดูแลสถานที่ผมปลูกไม่ลึกนะครับจ้าตามหลักของเกษตรแหละถ้าเราปลูกลึกอะครับครับน้ำท่วมมันจะตายครับโอ้เพราะว่าต้นไม้เขาหายใจที่ล่างจะเริญพรนี่หมอดินให้ไอ้ต้นเนี่ยพิกิษณามาจับหน่อยช่องปลูกเอามาอยู่มุมเดียวครับผอขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมพิธีการฝังอัฐิคืนสู่พระแม่ธรณีของตระกูลพี่น้องญาติสารโลหิตญาติโดยธรรมแด่คุณแม่เอียดสริฉายากุล
ทุกคนก็พร้อมหน้าพร้อมตาเป็นการฟังอัฐิอย่างมีความหมายเป็นการส่งแบบธรรมะส่งธาตุสู่ธาตุที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งเป็นเพียงธาตุเท่านั้นนะตอนนี้เราก็นำธาตุที่เคยนำมาใช้เป็นชั่วคราวเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังคำว่าสลายตัวตนจาโคปฏินิสัคโคมุตติอนาลโยคือการสลายตัวตนแบบไม่มีสิ่งที่จะมีเยื่อมีใยหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงสวยเลยก็ดีเอาน้ำมารดที่นี้ที่ว่าเหลือก็เชิญโยมรถเลยโยมรถเลยครับโยมรถกันเลยขณะนี้โยมกฤษณาฉายากุลกำลังรดน้ำน้ำอบน้ำหอมที่เหลือเลยรดน้ำให้ต้นมังคุดซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของวัดปราสาทนิกรแต่จะได้มีแต่ความชื่นใจไม่ได้เห็นภาพลูกหลานมีความสุขอาตมา